พื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0 รัฐบาลเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการสำคัญการพัฒนา EEC ให้สำเร็จเป็นภารกิจหลักของภาครัฐโดยต้องพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ให้มีศักยภาพดังนั้นคณะกรรมการนโยบายจึงได้อนุมัติ5โครงการหลักดังนี้ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน 2. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 3. โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 4. โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 5. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งรัฐจะให้สิทธิ์ดำเนินการแก่เอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เสนอผลตอบแทนสูงสุดต่อรัฐและเอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ทั้งหมดปัจจุบันได้เริ่มดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไปแล้วโดยกำหนดรับข้อเสนอจากเอกชนในวันที่12พฤศจิกายน2561และในเดือนตุลาคมนี้จะเตรียมออกประกาศหนังสือชี้ชวนในอีก4โครงการที่เหลือและคาดว่าจะลงนามสัญญาทุกโครงการในเดือนกุมภาพันธ์2562สรุปสาระสำคัญของแต่ละโครงการดังนี้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกพัฒนาเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์หลักแห่งที่3ของประเทศยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภาคตะวันออก Aviation Hub ของไทยในภูมิภาคภายใน5ปีพร้อมพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองการบินในภาคตะวันออกประกอบด้วยอาคารผู้โดยสารหลังที่3และทางวิ่งที่2รองรับผู้โดยสาร60ล้านคนต่อปีศูนย์กลางขนส่งภาคพื้นดินเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงกับสนามบินศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์เขตประกอบการค้าเสรีศูนย์ธุรกิจการค้าเกิดการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบินมากขึ้นส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงโดยกองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชนลงทุนระยะเวลา50ปีโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภายกระดับศูนย์ซ่อมอากาศยานให้มีศักยภาพทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมสร้างบุคลากรด้านช่างอากาศยานและส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศให้ทัดเทียมในระดับสากลโดยการบินไทยร่วมกับภาคเอกชนลงทุนระยะเวลา50ปีโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือชั้นนำระดับเวิลด์คลาสเพิ่มความสามารถการขนส่งตู้สินค้าเทียบเท่าอันดับที่15ของโลกในปัจจุบันพร้อมนำเทคโนโลยีระบบการขนส่งแบบออโตเมชันและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางเพื่อเปิดประตูการค้าจากไทยไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV และจีนตอนใต้โดยการท่าเรือร่วมกับภาคเอกชนลงทุนระยะเวลา35ปีโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขนถ่ายสินค้าพลังงานยกระดับเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมระดับภูมิภาคและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยโดยการนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนลงทุนระยะเวลา35ปีทั้ง5โครงการมีงบลงทุนรวม 652,559 ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐลงทุนเพียงร้อยละ32ภาคเอกชนลงทุนร้อยละ68โดยประเทศจะได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า820,000 ล้านบาทมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ตำแหน่งต่อปีและภาครัฐได้ผลตอบแทนทางการเงินประมาณ 440,000 ล้านบาทที่สำคัญเมื่อสิ้นสุดสัญญากรรมสิทธิ์และธุรกิจทั้งหมดตกเป็นของรัฐนี่คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทะยานสู่ความสำเร็จสร้างความมั่นคงเข้มแข็งเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานไทยสืบไป